กราบเรียนพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพรักยิ่งทั้ง77จังหวัดพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกรวมทั้งพี่น้องอาเซียนรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาร่วมกับพี่น้อง77จังหวัดและที่อยู่ทั่วโลกเคียงคู่กับสภาปฏิรูปสภานิติบัญญัติคสช.รัฐบาลและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่านวิทยากรที่มีทั้งประสบการณ์ทั้งทำงานเพื่อประชาชนมาตลอดชีวิตและปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่เนื่องด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีได้คืนความสุขมาปีกว่าแล้วและช่วงนี้เป็นโรดแมปที่2ตามรัฐธรรมนูญคือเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จให้มีการเลือกตั้งและมีไฟบังคับเล็กๆคือต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศพลเมืองประมาณ650ล้านคนครับวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่านนายกเทศมนตรีศรีราชานะครับท่านดำรงเพตราครับเทศมนตรีเกาะสีชังครับนายกเทศมนตรีเกาะสีชังนะครับแล้วก็ท่านสมบัติอุยตระกูลนะครับทำงานเพื่อประชาชนรับรายการมาทางด้านสาธารณสุขและเป็นผู้ออกความคิดไอเดียเรื่อง Clean Food Good Taste ซึ่งใช้ทั่วประเทศและทั่วโลกครับเป็นการสร้างสรรค์ท่านสุรศรีพิชิตธนรัตน์ประธานเครือข่ายประชาชนภาคกลางภาคตะวันออกหลายจังหวัดครับครับท่านสุนทรสุทธิธาทิพย์ครับรักษาสุขภาพซ่อมสุขภาพเป็นวันนี้เป็นวิทยากรครับนะครับเพื่อดำเนินรายการครับครับเนื่องด้วยช่วงนี้เหลือเวลาเทอมสุดท้ายเพื่อจะปฏิรูปประเทศให้เสร็จสิ้นครับ1รัฐธรรมนูญเสร็จ2ในช่วงที่กำลังรอรัฐธรรมนูญนี้รัฐบาลก็จะต้องแก้ปัญหาปัจจุบันด้วยครับเช่นจากธรรมชาติภัยธรรมชาติเช่นไข้หวัดเมอร์สภัยแล้งครับเหตุการณ์ที่ปากใต้ครับมีระเบิดตลอดเวลาครับและที่สำคัญก็คือปัญหาเศรษฐกิจครับตามมาและที่สำคัญอีกก็คืองบประมาณปี59ซึ่งจะผลักดันโรดแมปสุดท้ายครับถ้ามีการประชาพิจารณ์รัฐธรรมนูญก็ต้องเสียอีกอย่างน้อย 4,000 ล้านใช่ไหมท่านนายกครับครับเพราะฉะนั้นเชิญท่านสุนทรดำเนินรายการเลยครับครับคือประเด็นการเสวนาในวันนี้นะครับเราจะมาเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการคัดกรองคนดีเข้าสภาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญรับที่ขณะนี้ประชาชนทุกท่านสนใจนะครับนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านสมบัติว่าการกระบวนการคัดกรองคนดีเข้าสภานะครับจะมีคุณสมบัติอย่างไรครับในชั้นต้นนะครับเรียนเชิญท่านครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับ ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่จำเป็นต้องคัดกรองคนดีเข้าสภาเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่การเมืองไทยเนี่ยมีการปฏิวัติบ่อยครั้งนะแต่ละครั้งก็มีการแก้กฎหมายแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งสักระยะหนึ่งก็ปฏิวัติอีกอย่างเนี้ยครับเหตุที่เขาพูดกันอยู่มากไม่ใช่ว่าพวกผมคิดนะครับครับคือเขาพูดมาตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากทหารเขาก็บอกประชาชนส่วนใหญ่ก็ว่าเออใช่ก็คือเรื่องการที่นักการเมืองของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมามีอำนาจแล้วเนี่ยก็ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายครับเช่นมีการคอร์รัปชันมีการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยแล้วก็ทหารเขาก็ทนไม่ได้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายก็ปฏิวัติครับทีนี้ปัญหาเนี่ยถ้าเราดูสาเหตุในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องแก้ที่นัก
การเมืองที่มาบริหารประเทศครับเราคิดว่าตอนนี้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยนะครับท่านก็มีเจตนาที่จะแก้ปัญหาของประเทศทีนี้เราก็ยอมรับอยู่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าท่านสามารถจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งครับปัญหาที่ตามไปคือหลังจากที่ท่านแก้ปัญหาแล้วมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการคัดเลือกต้องมีการเลือกตั้งถูกไหมครับครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่เขียนในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยว่าต่อไปนี้นะจะต้องมีการเขียนเป็นกฎหมายเลยนะต้องผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนเราหรือเป็นสสหรือสวนี่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาดีไหมครับตรงเนี้ยควรจะมีครับผมถ้าไม่มีก็จะเกิดปัญหาตามมาเหมือนเดิมครับระยะนึงก็ปฏิวัติอีกก็อ้างว่านักการเมืองบางส่วนทำให้เกิดความวุ่นวายเราก็คิดกันขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมีกระบวนการคัดกรองคนดีในกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ย ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทำเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเมื่อทำเป็นตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็ถามภาคประชาชนว่าเนี่ยกระบวนการคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาเนี่ยเรามีรูปร่างอย่างนี้นะมีกติกาอย่างนี้นะประชาชนส่วนใหญ่ว่ายังไงถ้าเขาเห็นด้วยแล้วก็เขียนในกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียกเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายลูกตอนนี้อยากให้ท่านให้เหตุผลที่ว่าคุณสมบัติอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยท่านมีเหตุผลยังไงครับอ๋อมันมีทั้งหมด 7-8 ประเด็นนะฮะแล้วคุณสมบัตินี่เราเขียนไว้อย่างเงี้ยว่ากำหนดว่าอายุ40ปีขึ้นไปอันนี้เป็นอะไรฮะสมาชิกสสสสกับสวครับอ๋อที่ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าสสกับสวหัวใจก็คือคนครับคนครับอ๋อที่น้องๆทหารต้องมายึดอำนาจเพราะคนนี่เองเพราะคนเพราะไปทำให้เกิดปัญหาและที่สำคัญคือที่มาที่มาครับแล้วจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าปัญหาที่เกิดการปฏิวัติเกิดจากคนคือคนที่เป็นรัฐบาลยุคนั้นเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจะออกมายังไงก็ตามต้องเรื่องนี้ครับต้องมีด้วยครับเชิญเลยครับทีนี้พี่น้องกำลังต้องการเรื่องนี้มากประเด็นแรกเนี่ยเรากำหนดอายุไว้นะฮะครับที่เราเสนอไปคือว่าให้กำหนดอายุไว้40ปีเป็นอย่างอันนี้สสหรือสวทั้งสสสวครับ40เลยครับน่าหลายคนสงสัยว่าทำไมอายุสูงใช่ไหมจริงๆแล้วนี่นะฮะ40เนี่ยไม่สูงหรอกเพราะว่าการมาเป็นสสสวคือเป็นผู้แทนภาคประชาชนมาบริหารประเทศเนี่ยก็ยังมากกว่า4ปีถูกไหมครับครับ44เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยที่เริ่มต้นของการดำเนินงานคือมีประสบการณ์มาแล้วในการที่แก้ปัญหาต่างๆเนี่ยพวกนี้จะมีความรู้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆและจะมีเขาเรียกวุฒิภาวะคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะสามารถจะมีสติมีวิธีการมีประสบการณ์มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วพวกนี้ก็จะทำด้วยสติมีความคิดถึงประเทศชาติมีความคิดถึงเรื่องส่วนรวมมากกว่าตอนนี้ผู้ที่อายุต่ำกว่า40เนี่ยมีโอกาสไหมครับท่านถ้าในกติกาเนี่ยนะฮะก็เคยถามไปหลายคนแล้วบอกว่าให้ลดลงมาหน่อยได้ไหมก็สำหรับผมเองผมก็ไม่ติดประเด็นหรอกแต่ว่าต้อง40บวกลบสัก5อะไรเงี้ยนะสัก35 35อะไรเงี้ยอะไรก็พอได้อยู่หรือว่า30แต่ว่า25ของเก่านี่25ผมว่าถ้า25ปีเนี่ยมันน้อยเกินไปสำหรับที่ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนภาคประชาชนเพราะ25ปีเนี่ยประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเขาก็ยังไม่มีส่วนใหญ่เป็นพวกที่จะเพิ่งจบการศึกษาเพราะฉะนั้นถูกชักจูงหรือว่าถูกให้ตามกระบวนการพวกผู้พี่ๆเขาซึ่งมีประสบการณ์ชั้นเชิงเยอะๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีความซื่อตรงแล้วก็มั่นคงมีแรกมีอุดมคติแต่เมื่อถูกโน้มน้าวโดยผู้อาวุโสเนี่ยก็จะยินยอมพร้อมใจไปเพราะนั้น25ปีเนี่ยยังต่ำไปก็เหตุผลของท่านคือว่าควรจะอายุ40ปีขึ้นไปใช่ไหมครับ40ปีแต่บวกลบได้ให้เราลงมาเส้นนึงเพื่อที่จะยอมกันคนละข้างนี่นะเหตุที่ไปนี้ก็หลายครั้งแล้วว่าที่แล้วมาเนี่ยคนที่อายุ25ปีเนี่ยประสบการณ์เนี่ยยังน้อยแล้วสุดท้ายก็จะถูกชักจูงได้ง่ายโดยที่คนที่มีอายุมากก็สุภาพนี่อยากจะเรียนถามท่านดำรงนะครับว่าท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับอายุ40ปีนะครับนี่อยากจะเรียนถามท่านว่าวุฒิการศึกษานะครับท่านคิดว่าควรเป็นยังไงจริงๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคือสสสวผมอยากจะให้มีไปถึงสจหรือว่าเทศบาลอบต.ด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรไหมฮะคือขนาดนี้ต้องยอมรับว่าคนไม่รู้หนังสือเรากำลัง
อยู่ในท่ามกลางอาเซียนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราจะใช้เฉพาะประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนเนี่ยก็มีทางกศน.มีของทางสถาบันเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามที่จะย่นอะไรย่นซะจนจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็เรียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเรื่องของ40สักนิดนึงนะครับพี่สมบัตินะครับได้ครับจริงๆ40เนี่ยผมก็มองว่าจะสูงไปนะครับเพราะว่าขนาดเนี้ยจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับ23นะครับถ้าเรียนโท25 26อะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้า35เนี่ยนะครับผมว่าเขารู้อะไรต่ออะไรเยอะแล้วเขาเก่งแล้วนะครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าคนมีจิตสำนึกนะฮะจิตสำนึกตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกรีนกรีนได้หมดนะแต่ว่าถ้าคนไม่มีจิตสำนึกอ่ะให้50ก็ไม่อยู่นะครับเขาเรียกว่าเท่าทารกใช่ไร้เดียงสาที่ผ่านมาอายุมากแต่ต้องยอมรับนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงในครอบครัวมากเกินนะครับบางทีเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามเสือกใสให้เขาไปเป็นแต่แล้วเนี่ยมันมีผลลบกับประเทศชาติก็เรียนว่าผมก็มองว่าการคัดกรองคนดีนะผมอยากจะนำเสนออีกประเด็นนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ต้องโทษถูกกล่าวหาหรือถูกอะไรเนี่ยนะฮะศาลชั้นต้นประทับรับฟ้องคนก็จะบอกว่าอุ๊ยต้องให้เขาถึงศาลฎีกานะผมถามหน่อยว่าศาลฎีกากี่ปีครับกับคนที่มีเหตุอย่างนี้อยู่แล้วผมเชื่ออย่างนึงว่ากระบวนการตุลาการเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตามแง่มุมของตัวหนังสือใช่ไหมว่าในกรณีขอเนี่ยต้องกระทำมาถ้าไม่งั้นไม่มีมูลเนี่ยเขาคงจะรับประทับรับฟ้องไม่ได้ผมก็อยากจะเสนอว่าไม่ต้องแล้วศาลฎีกาเอาต้นน้ำดิเพราะนายกบอกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้เอาต้องต้นน้ำเลยคัดกรองต้องกับต้นน้ำเลยคุณมีคดีที่เกี่ยวข้องช่อโกงฆ่ายาเสพติดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเริ่มจากตำรวจใช่ครับไล่กันไปเลยอัยการอัยการศาลราชทัณฑ์ครับคือต้องกรีนให้หมดฮะแต่ถ้าว่าไม่แก้จริงๆเนี่ยผมถามว่าเสียเวลาทำไมแต่ผมต้องขอบคุณทหารนะฮะด้วยความเป็นจริงเพราะผมไม่อยากเห็นคนไทยฆ่าฟันกันเองตอนนี้ด้านวุฒิการศึกษาเลยครับท่านคิดว่า ควรจะระดับไหนเพราะว่าระดับปริญญาตรีดีอยู่แล้วครับต่ำกว่าดีไหมครับหรือไงครับคือต่ำกว่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราพัฒนาขึ้นมาให้ทันระดับของอาเซียนเขาเนี่ยนะครับท่านไปดูนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาไปเยอะแล้วนะแต่ของเรานี่ยังอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นนี่เราจะเป็นการกีดกันระดับปัญญาชนไหมครับเช่นว่าปราชญ์ชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้ครับคือถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ประมงหรือชาวไร่เรียนสูงนะครับครับที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับท้องถิ่นมาเนี่ยก็ถึงปีนี้นะฮะก็เกือบ20ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไปหลายที่หลายทางเดิมบอกว่าโอ้ยนายกเรียนน้อยครูนะฮะได้ยินครูไหมครับครูบอกไม่มาเพราะว่าท่านนายกมีเรียนน้อยกว่าชั้นเยอะไม่จบปริญญาอะไรต่างๆแต่นี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาตัวเขาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ท่านกำลังถามผมว่าต่ำวันนั้นอนุโลมกันได้ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าก็วิเคราะห์ได้ก็ทำได้เพราะบางทีเนี่ยเราต้องการได้คนที่อยู่กับพื้นที่จริงๆใช่ไหมฮะที่กฎหมายกำลังทำมันอยู่เนี่ยนะฮะชาวประมงชาวไร่ชาวไร่ต่างๆจะได้มีสิทธิ์มีเสียงผมก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ฟังเสียงกันดูแต่ที่ผมพูดตรงนี้ไว้ก็เนื่องจากว่าเวลานี้ไทยก็ต้องการเราก็ต้องการกินตัวเราดีกว่าท่านยังยืนยันว่าควรจะสำเร็จปริญญาตรีอย่างน้อยนะครับครับทีนี้ท่านนายกนี่ท่านเป็นนายกตำบลเกาะสีชังกี่สมัยแล้วครับก็ถึงวันนี้นะครับ4ครับ4สมัยจังหวะดีตอนนั้นคสช.จัดการ